ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The Green วันนี้อยู่กับผมครับโรเชนสหรัฐมานิตยกุลผมได้ทำตอนที่แนะนำนักกอล์ฟตีเบรก100และเบรก90มาแล้วนะครับมาในสัปดาห์นี้เรามาเอาใจท่านนักกอล์ฟที่อยากตีเบรก80กันดีกว่าหรือนักกอล์ฟที่กำลังจะขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟในระดับซิงเกิลแฮนดิแคปสิ่งที่ผมอยากแนะนำท่านนักกอล์ฟต่อไปนี้เนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับมาจากโปรนบที่เคยแนะนำท่านนักกอล์ฟไปเมื่อ5ปีที่แล้วถ้าท่านนักกอล์ฟนะครับอยากตีเบรก80ให้ได้แรกที่ท่านผู้ชมต้องมีนั่นก็คือการที่เราจะต้องมีโบกี้ได้ไม่เกิน6หลุมเพราะนั่นอยู่ในข้อจำกัดของนักกอล์ฟที่ตีต่ำกว่า80หรือเข้าใจง่ายๆก็คือในทุกๆ3หลุมเราควรจะมีโบกี้เพียงแค่1หลุมเท่านั้นถ้าทำได้แบบนี้การตีเบรก80ก็อยู่ในมือของท่านนักกอล์ฟแน่นอนผมมีปัจจัย3ข้อหลักๆนะครับที่ท่านนักกอล์ฟต้องมีก่อนให้ได้ถึงจะทำสกอร์เบรก80ไปได้อย่างแรกครับนั่นก็คือการตีระยะต่ำกว่า100หลาต้องมีความแม่นยำมากพอที่ทำให้ท่านนักกอล์ฟสามารถตีเข้าไปอยู่ในรัศมี1คันธงให้ได้เพราะเป็นระยะที่ท่านนักกอล์ฟสามารถพัดลงได้แต่ถ้าระยะไกลกว่านั้นนะครับหรือ2คันธงหรือ3คันธงขึ้นไปก็อาจสร้างปัญหาให้เราจากการที่เราจะสามารถทำพัดเดียวได้อาจกลายมาเป็นการทำ3พัดเอาได้ดื้อและการเซฟพาที่ควรจะได้ก็อาจมากกว่านั้นอย่างต่อมาครับนั่นคือระยะต่ำกว่า 10-15 หลาต้องทำ1ชิป1พัดให้ได้อย่างน้อย 60-70% นี่ถือเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในการตีเบรก80พอในลูกที่เราตีไปไม่ออนหรือเกิดความผิดพลาดการเล่นลูกสั้นดีหรือการเก็บให้ได้ประมาณ 60-70% นั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะสามารถเก็บพาหลุมเหล่านั้นได้หรือไม่นักกอล์ฟบางคนนะครับที่ตีทีช็อตดีและไดฟ์ดีแต่เล่นลูกขึ้นกรีนไม่ดีนักการเล่นลูกขอบกรีนได้ดีก็ถือเป็นคำตอบของการตีเบรก80ได้เช่นกันและอย่างสุดท้ายครับนั่นก็คือการเก็บระยะพัด1คันธงให้ได้นี่คือจุดที่ท่านนักกอล์ฟที่คิดจะเบรก80หลายๆคนหลงลืมไปเพราะบางครั้งการที่เราตีไม่แม่นยำเล่นลูกสั้นมาไม่ค่อยดีการเก็บระยะ1คันธงให้ได้นั้นคือคำตอบที่ว่าคุณจะสามารถเซฟพาในหลุมนั้นๆได้หรือไม่หรือในบางครั้งที่เราตีไปออนไกลแน่นอนนะครับว่าการพัดแรกเข้ามากิฟต์ถือเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะฉะนั้นการเก็บเซฟพาให้ได้ในพัดที่2ในรัศมี1คันธงจึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดอย่างหนึ่งในการที่เราจะสามารถลดสกอร์และตีเบรก80ไปได้นี่คือทั้ง3ข้อหลักๆนะครับที่ทำให้ท่านนักกอล์ฟสามารถลดสกอร์ลงมาอยู่ที่เบรก80ได้แน่นอนนักกอล์ฟท่านใดที่กำลังพัฒนาเกมกอล์ฟอยู่ในจุดนี้ผมเชื่อแน่นอนว่าถ้าท่านลองทํา3จุดที่ผมบอกไปนี้และนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเกมกอล์ฟของท่านย่อมเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน